โอเคมองกล้องนะครับโอเคครับจริงๆแผนการเล่นที่คิดไว้ก็คือต้องทำเบอร์ดี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็พยายามจะก็ไม่เชิงเกมบุกแต่ก็พยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโพซิชันที่จะทำเบอร์ดี้ให้ได้วันนี้ก็ถือว่าตีได้ดีครับมีช็อตที่ไม่ดีเป็นบางช็อตแล้วก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็มาจากลูกที่มันติดดินแต่ก็เราก็ควบคุมตัวเองได้ดีแล้วก็ทำมาได้ดีครับถามว่ากดดันไหมก็กดดันครับแต่ก็ไม่ได้กดดันตัวเองมันก็แค่บีบให้เราต้องพัดให้ลงแล้วก็สถานการณ์มันก็คนละความรู้สึกกันกับถ้าเขาพัดไม่ลงแต่ก็ทำได้ดีครับควบคุมตัวเองได้ดีจริงๆได้แชมป์ก็ดีใจครับดีใจที่ได้แชมป์โดยเฉพาะว่าเป็นแมตช์
แมตช์สิงห์ออสไทยแลนด์ครับผมก็ดีใจที่ชนะอีกครั้งนึงครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนผมทุกคนนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ยังทำอยู่ที่ยังพยายามที่จะแข่งกอล์ฟอยู่ครับผม